สวัสดีค่ะหัวข้อนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายของบทนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาค่าสูงสุดแล้วก็ค่าต่ำสุดของฟังก์ชันของ2ตัวแปรนะคะทีนี้ศัพท์บางอย่างก็จะนิยามคล้ายๆกับของฟังก์ชัน1ตัวแปรนะคะก็คือจะมีคำว่า relative maximumabsolute maximum relative minimum absolute minimum นะคะเพราะฉะนั้นมาดูนิยามก่อนนะคะของอันแรกค่ะก็คือตัวของ relative maximum นะคะตัวของ relative maximum เนี่ยเวลาที่เราจะบอกว่าฟังก์ชันของเรามี relative maximum ที่จุด x 0 y 0นะคะหมายความว่าค่าของฟังก์ชันที่ x 0 y 0เนี่ยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับทุกค่าในบริเวณใกล้เคียงซึ่งบริเวณใกล้เคียงเราจะมองดูเหมือนเป็นแผ่นกลมล้อมรอบจุด x 0 y 0นะคะแผ่นกลมเล็กๆนะคะนั่นหมายความว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าเป็น relative maximum คือเป็นค่าสูงสุดแต่ว่าเป็นค่าสูงสุดแบบสัมพัทธ์นะคะหรือว่าเป็นค่าสูงสุดเฉพาะแห่งเพราะฉะนั้นก็คือเทียบกับแค่บริเวณที่ใกล้เคียงอีกคำหนึ่งค่ะก็คือเป็น absolute maximum นะคะที่จุด x 0 y 0ถ้าเกิดว่าเป็น absolute maximum หมายความว่าค่าของฟังก์ชันที่ x 0 y 0เนี่ยมีค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับทุกค่าที่อยู่ในโดเมนของ f นะคะดังนั้นเวลาที่เราจะมอง relative maximum หรือว่า absolute maximum เนี่ยให้ทุกคนนึกถึงกราฟของฟังก์ชันซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นผิวนะคะตัวของ relative maximum อาจจะไม่มีหรือว่าอาจจะมีหลายค่าก็ได้นะคะอย่างเช่นกราฟข้างบนนี้นะคะจะเห็นว่าจุดที่เป็นพวกที่ให้ค่าของ relative maximum เนี่ยมีมากมายหลายจุดเลยนะคะแต่ว่า absolute maximum นะคะส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นค่าสูงสุดสมบูรณ์ก็จะมีแค่ค่าเดียวเท่านั้นนะคะและแต่ว่าจุดที่ให้ค่าสูงสุดสมบูรณ์อาจจะมีได้หลายจุดแต่ว่าค่าสูงสุดสมบูรณ์เนี่ยจะมีแค่ค่าเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าดูจากกราฟก็คือตรงจุดนี้ค่ะก็จะเป็นจุดที่ให้ค่าสูงสุดสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือ relative maximumกับ absolute maximum relative maximum คือค่าสูงสุดนะคะตัวนี้ของเราเนี่ยก็จะเป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะคะเพราะฉะนั้นก็คือสูงสุดเมื่อเทียบกับบริเวณใกล้ๆแล้วก็ตัวนี้ absolute maximum ก็คือเป็นค่าสูงสุดสมบูรณ์นะก็จะเป็นค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับทุกค่าที่ได้มาจากจุดในโดเมนนะคะต่อไปในทำนองเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่าเป็น relative minimum นะคะก็จะได้ว่ามันก็จะเป็นค่าต่ำสุดเมื่อเทียบกับบริเวณใกล้ๆนะคะแล้วก็ตัวของ absolute minimum ก็คือเป็นค่าต่ำสุดเมื่อเทียบกับทุกค่าที่อยู่ในโดเมนเพราะฉะนั้นถ้าดูจากกราฟนะคะตัวของจุดที่ให้ค่าต่ำสุดเนี่ยก็จะมีได้มากมายหลายจุดนะคะแต่ว่าจุดที่จะให้ค่าตัวนี้นะคะต่ำสุดสมบูรณ์เนี่ยอาจจะมีหรือว่าค่าต่ำสุดสมบูรณ์ก็จะมีแค่ค่าเดียวแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือจะดูจุดที่ให้ค่าฟังก์ชันต่ำที่สุดในโดเมนนะคะทีนี้maximum กับ minimum เนี่ยถ้าเป็นพหูพจน์เราก็จะเรียกว่าเป็น maxima กับ minima แล้วก็เรียกรวมกันค่ะว่าเป็น extrema เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นคำว่า extreme value นะคะตัวนั้นก็จะคือค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดนะคะต่อไปนะคะดูตัวที่จะในตัวอย่างของรูปนี้นะคะก็จะได้ว่าตรงจุดที่ให้ค่าสูงสุดสมบูรณ์หรือว่า absolute
maximum นะคะก็คือจุดที่ได้ค่า z มากที่สุดก็คืออยู่ตรงนี้นะตัวนี้เป็น absolute maximum จุดที่เป็นแอปที่ให้ค่า absolute minimum นะคะก็คือให้ค่า z ที่น้อยที่สุดก็จะเป็นจุดที่อยู่ตรงนี้นะคะเมื่อเทียบกับโดเมนที่เป็นสี่เหลี่ยมตามรูปนะคะต่อไปพวกที่เป็น relative minimum ก็อาจจะตัวนี้นะคะให้มาได้หลายจุด relative maximum ก็อาจจะมีได้หลายจุดเช่นกันนะคะทีนี้ในหัวข้อนี้ก็เราก็จะดูการหาค่าของค่าสูงสุดแล้วก็ค่าต่ำสุดของฟังก์ชันของ2ตัวแปรนะคะทีนี้ในการหาค่าสูงสุดต่ำสุดที่เราจะดูอันดับแรกก่อนค่ะก็คือดูสูงสุดต่ำสุดแบบ relative หรือว่าสัมพัทธ์นะคะก็คือเมื่อเทียบกับบริเวณใกล้ๆก่อนอื่นก็คือลองสำรวจค่าของฟังก์ชันแล้วก็ลักษณะของฟังก์ชันก่อนนะคะก็คือถ้าเราจำแคลคูลัส1ได้นะคะในแคลคูลัส1บอกว่าถ้าฟังก์ชันของเราเนี่ยมี relative extremum นะคะก็คือสูงสุดหรือว่าต่ำสุดที่จุด x 0และถ้า g หาอนุพันธ์ได้ที่จุด x 0แล้วอนุพันธ์ที่จุด x 0จะต้องเท่ากับ0แบบนี้นะคะสิ่งนี้ก็จะคล้ายๆกันกับของฟังก์ชันของ2ตัวแปรนะคะก็คือเขาบอกว่าถ้าฟังก์ชันของเราเนี่ยมี relative ตัวนี้นะคะ maximum หรือว่า relative minimum นะคะที่จุด x 0 y 0แล้วก็ถ้าจุด x 0 y 0เนี่ยฟังก์ชันของเราสามารถหาอนุพันธ์ย่อยนะคะก็คือ partial derivative หาได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะได้ว่าอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ xแล้วก็อนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ y ตัวนี้ก็จะเท่ากับ0นะคะก็จะมีทฤษฎีบทที่คล้ายกันนะคะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากการดูอนุพันธ์ใน1ตัวแปรเนี่ยเป็นการดูอนุพันธ์ย่อยแทนถ้าเกิดว่าเราเทียบจากกราฟนะคะก็คือตัวนี้นะคะในสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราดูพื้นผิว z เท่ากับfxy นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราลองดูตัวของอนุพันธ์ย่อยเทียบ x แล้วก็อนุพันธ์ย่อยเทียบ y นะคะในการหาอนุพันธ์ย่อยเทียบ x เราก็จะให้ค่า y คงที่แล้วก็หลังจากนั้นก็ให้ x เป็นตัวแปรนะคะเหมือนกับว่าเรามีพื้นผิวแล้วเราเอาระนาบ y เท่ากับ y 0ตัวนี้นะคะไปตัดพื้นผิวสิ่งที่เราจะได้ก็คือจะได้เส้นโค้งออกมาตัวนี้นะคะที่เกิดจากการตัดกันของพื้นผิว z เท่ากับ fxy กับ y เท่ากับ y 0หลังจากนั้นตรงจุดที่ x 0 y 0ตัวนี้เราก็ดูความชันของเส้นสัมผัสจะเห็นว่าเส้นสัมผัสนี้ก็จะมีความชันเท่ากับ0นะคะในทำนองเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าตรงจุดนี้ให้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะคะแล้วก็หาอนุพันธ์อันดับ1เทียบกับ y ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ค่า x คงที่แล้วเราก็จะเอาระนาบ x เท่ากับ x 0ตัวนี้นะคะไปตัดกราฟของเรานะคะสิ่งที่เราจะได้ก็คือได้รอยตัดออกมาเป็นเส้นโค้งนะคะแล้วก็เราก็ดูเส้นสัมผัสที่จุดนี้จะได้ว่าความชันของเส้นสัมผัสก็จะเท่ากับ0ด้วยนะคะนั่นหมายความว่าจากตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่า f ของเราตัวนี้นะคะมีตัวนี้นะคะให้ค่าสูงสุดสัมผัสนะคะที่จุด x 0 y 0แล้วก็อนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ x ที่จุด x 0 y 0แล้วก็อนุพันธ์ย่อยเทียบ y ของ f ที่จุด x 0 y 0ตัวนี้หาค่าได้สิ่งที่เราจะสรุปได้จาก2ข้อเท็จจริงนี้นะคะก็คือตัวของอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ x
ที่จุด x 0จะเท่ากับ0แล้วก็อนุพันธ์ย่อยเทียบ y ของ f ตัวนี้นะคะที่จุด x 0 y 0ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ0ด้วยในทำนองเดียวกันถ้าเกิดว่า f ให้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ที่ x 0 y 0และอนุพันธ์ย่อยหาค่าได้อนุพันธ์ย่อยนั้นก็จะได้ค่าออกมาเท่ากับ0นะคะคำถามก็คือว่าขากลับของทฤษฎีนี้จริงไหมนะคะหมายความว่าเวลาที่อนุพันธ์ย่อยของเราเนี่ยได้เป็น0แล้วทั้งคู่นะคะตรงจุดนั้นเนี่ยจะให้ค่าสูงสุดหรือว่าให้ค่าต่ำสุดไหมนะคะคำตอบของคำถามนี้ค่ะก็คือตัวนี้นะคะเราก็จะไม่ได้นะคะว่าตรงจุดนั้นจะให้ค่าสูงสุดต่ำสุดนะคะที่ x 0 y 0ตัวอย่างเช่นฟังก์ชันนี้นะคะ z เท่ากับ y ยกกำลัง2ลบด้วย x ยกกำลัง2นะคะถ้าเกิดว่าเราดูที่xy เท่ากับ0 0อนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ x นะคะตัวนี้เราก็จะได้ออกมานะคะก็คือทุกตัวนี้เวลาที่เราดูเราก็จะดูความชันของเส้นนี้นะคะเราก็จะได้ว่าเส้นนี้ก็จะมีความชันเท่ากับ0นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราดูอนุพันธ์ย่อยเทียบ y ทุกคนก็จะได้เส้นนี้แล้วก็ดูความชันของเส้นนี้ก็จะได้ว่าความชันก็จะเท่ากับ0เช่นเดียวกันนะคะนั่นหมายความว่าตรงที่0 0เนี่ยค่ะให้ตัวนี้นะคะก็คือเราจะได้ว่าอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ x ที่0 0ตัวนี้ก็เท่ากับ0อนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ y ที่0 0ตัวนี้ก็เท่ากับ0แต่เราจะสังเกตเห็นว่าตรงจุด0 0ไม่ได้ให้ค่าสูงสุดต่ำสุดสัมพัทธ์นะคะเพราะว่าที่มันไม่สูงสุดเพราะว่าจะมีจุดพวกนี้นะคะที่ตรงบริเวณใกล้ๆที่ให้ค่าแซดต่ำกว่าและมันไม่ได้ให้ค่าต่ำสุดมันไม่ได้ให้ค่าสูงสุดนะคะเพราะว่าตรงจุดตรงนี้นะคะใกล้ๆเนี่ยก็จะให้ค่าสูงกว่ามันดังนั้นตรงจุดตรงนี้ของกราฟของเรานะคะก็คือจุดที่อนุพันธ์เป็น0อนุพันธ์ย่อยเป็น0แต่ว่าไม่ได้ให้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์หรือว่าไม่ได้ให้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์จุดประเภทนี้นะคะเราก็จะมีชื่อเรียกว่าเป็นจุดอันม้าหรือว่า saddle point ตัวนี้นะคะภาษาไทยก็จะเรียกว่าเป็นจุดอันม้านะคะก็คือเป็นจุดที่อนุพันธ์ย่อยเท่ากับ0แต่ว่าไม่ให้ค่าสูงสุดแล้วก็ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะตอนที่เราจะมองตัวนี้นะคะก็คือนั่นหมายความว่าตัวของอนุพันธ์ย่อยเนี่ยถ้าเกิดว่าฟังก์ชันของเราตัวนี้นะคะก็คือทุกคนกลับมาดูที่ทฤษฎีนี้นะคะถ้าฟังก์ชันของเราเนี่ยให้ค่าสูงสุดหรือว่าต่ำสุดแล้วก็อนุพันธ์ย่อยหาค่าได้อนุพันธ์ย่อยก็จะเท่ากับ0นะคะตัวนี้ของเราเนี่ยตัวนี้ขากลับตัวนี้ไม่จริงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ให้ทุกคนนึกถึงประโยคตัวนี้นะคะถ้าเป็นในรูปของสัญลักษณ์ของประโยคที่ทางตรรกศาสตร์นะคะก็คือเรามีตัวนี้นะคะเป็น p ตัวนี้นะคะแล้วเราได้ q แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าประโยคที่สมมูลกับประโยคนี้นะคะเราก็จะได้ว่าประโยคที่สมมูลกันก็จะเป็น not q แล้ว not pตัวนี้นะคะหมายความว่าถ้าอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ x ไม่เท่ากับ0หรืออนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ y ไม่เท่ากับ0เราก็จะสรุปได้เลยค่ะว่า f ก็จะไม่ให้ค่าสุดขีดสัมพัทธ์นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะเราก็จะได้ว่าถ้าเกิดว่า fx ที่x 0 y 0ตัวนี้นะคะไม่เท่ากับ0หรื
ตัวนี้นะคะ fy ที่ x 0 y 0ไม่เท่ากับ0สิ่งที่เราจะได้นะคะก็คือตัวนี้ f จะไม่ให้ค่าสุดขีดสัมพัทธ์ที่จุด x 0 y 0ทีนี้การที่ x 0 y 0ของเราเนี่ยหาอนุพันธ์ย่อยได้ไม่เท่ากับ0อาจจะมีได้2แบบนะคะแบบที่1ก็คืออนุพันธ์ย่อยหาค่าได้เป็นจำนวนจริงเพียงแต่ว่าจำนวนจริงนั้นไม่เท่ากับ0หรืออนุพันธ์ย่อยอาจจะหาค่าไม่ได้นะคะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ที่มีความชันของเส้นสัมผัสตรงนั้นเนี่ยหาค่าความชันของเส้นสัมผัสไม่ได้นะคะมีลักษณะที่อาจจะเกิดความชันที่เขาเรียกว่าได้เส้นสัมผัสที่เป็นเส้นแนวดิ่งนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าจุดวิกฤตหรือว่า critical point นะคะซึ่งจะเป็นตัวที่สกรีนหรือว่าคัดเลือกมาก่อนนะคะว่า x 0 y 0ประเภทไหนบ้างที่จะให้ค่าสูงสุดหรือว่าให้ค่าต่ำสุดต่อไปเราก็มาดูนะคะตัวนี้นะคะสิ่งที่สรุปได้จากที่เราพิจารณารูปเมื่อกี้ก็คือตัวของทฤษฎีบทที่7นะคะทฤษฎีบทที่7บอกว่าถ้า f มีค่าสุดขีดสัมพัทธ์ที่ x 0 y 0แล้วก็อนุพันธ์ย่อยอันดับ1หาค่าได้แล้วเราจะได้ว่าอนุพันธ์ย่อยอันดับ1เทียบ x แล้วก็อนุพันธ์ย่อยอันดับ1เทียบ y ที่จุดนั้นจะต้องมีค่าเท่ากับ0ทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะตัวที่จะเป็นจุดที่จะคัดกรองว่าฟังก์ชันของเราเนี่ยจะให้ค่าสูงสุดต่ำสุดตรงจุดไหนบ้างก็คือตัวที่เรียกว่า critical point นะคะซึ่งอยู่ในนิยามที่7นะคะจุด x 0 y 0ในโดเมนของฟังก์ชันจะเรียกว่า critical point หรือว่าจุดวิกฤตนะคะตัวนี้ก็ต่อเมื่อตัวของอนุพันธ์ย่อยที่ x 0 y 0นะคะเท่ากับ0ทั้งคู่หรือว่ามีตัวใดตัวหนึ่งที่ไม่สามารถหาค่าได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานึกถึงจุดวิกฤตนะคะหนึ่งอย่างนะคะก็คือจุดวิกฤตจะต้องอยู่ในโดเมนของฟังก์ชันของเราแล้วก็จะต้องมีลักษณะอันใดอันหนึ่งต่อไปนี้นะคะหนึ่งก็คืออนุพันธ์ย่อยเท่ากับ0ทั้งที่เทียบ x แล้วก็เทียบ y แล้วก็แบบที่หรือนะคะตัวนี้แบบที่2ที่จะเป็นไปได้ก็คืออนุพันธ์ย่อยตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยหาค่าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะดูจากตัวอย่างนะคะว่า เวลาที่เราได้จุดวิกฤตมานะคะเราก็จะทำเหมือนกับแคลคูลัส1ค่ะก็คือเราอาจจะต้องทดสอบนะคะว่าเป็นยังไงบ้างต่อไปดูตัวอย่างของกราฟที่เรามีจุดวิกฤตที่00นะคะแล้วก็ได้ออกมาเป็นค่าต่ำสุดสัมพัทธ์หรือว่าสูงสุดสัมพัทธ์นะคะดูรูปแรกค่ะรูปแรกของเราเป็นกราฟของ z เท่ากับ x ยกกำลัง2บวก y ยกกำลัง2แล้วก็รูปที่2เป็น z เท่ากับ1ลบ x ยกกำลัง2ลบ y กำลัง2แล้วก็รูปที่3ก็จะเป็นกราฟของกลวยนะคะคือ z เท่ากับ square root x ยกกำลัง2บวก y ยกกำลัง2เราก็จะดูตัวนี้นะคะทีนี้ของรูปแรกนะคะก็คือในรูปที่1นะคะก็คือตัวนี้กราฟของเราคือ z เท่ากับ x ยกกำลัง2บวก y ยกกำลัง2จะเห็นว่าตรงจุด00เนี่ยค่ะให้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์แล้วก็นอกจากนั้นยังเป็นค่าต่ำสุดสมบูรณ์ด้วยนะคะแล้วก็อนุพันธ์ย่อยเทียบกับ x แล้วก็อนุพันธ์ย่อยเทียบกับ y ก็เท่ากับ0ทั้งคู่ซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองคำนวณ นะคะก็คือตัวนี้เราก็จะได้ว่า f เทียบ x ตัวนี้เท่ากับ 2x
แล้วก็ f เทียบ y ตัวนี้ก็จะเท่ากับ 2y ดังนั้นเราก็จะได้ที่จุด00ของเรานะก็คืออนุพันธ์ย่อยเทียบ x ตัวนี้ก็จะได้0แล้วก็อนุพันธ์ย่อยเทียบ y ตัวนี้ก็จะได้0ด้วยนะคะเพราะฉะนั้น00ตัวนี้ก็เป็นจุดวิกฤตที่ให้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์แล้วก็ให้ค่าต่ำสุดสมบูรณ์ด้วยนะคะต่อไปของรูปที่2ค่ะก็คือ z เท่ากับ1ลบ x ยกกำลัง2ลบ y ยกกำลัง2นะคะถ้าเกิดว่าเราพิจารณาตัวของอนุพันธ์ย่อยนะคะเราก็จะได้ว่าอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ x ก็จะเท่ากับลบ 2x แล้วก็อนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ y ตัวนี้เท่ากับลบ 2y เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าอนุพันธ์ย่อยเทียบ x ที่จุด00ก็จะเท่ากับ0อนุพันธ์ย่อยเทียบ y ที่จุด00ตัวนี้ก็เท่ากับ0ด้วยดังนั้นจุด00ก็จะเป็น critical point หรือว่าเป็นจุดวิกฤตนะคะซึ่งเราก็จะได้ว่าตัวของ00ตัวนี้ให้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์นอกจากนั้นมันก็จะเป็นสูงสุดสมบูรณ์ด้วยนะคะให้ค่าสูงสุดสมบูรณ์ที่00นะคะต่อไปดูกราฟสุดท้ายนะคะก็คือของรูปกลวยนะคะ z เท่ากับ square root x ยกกำลัง2บวกกับ y ยกกำลัง2นะคะเราก็จะได้ว่าตัวของอนุพันธ์ย่อยเทียบ x นะคะตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็น1ส่วน2 square root x ยกกำลัง2บวก y ยกกำลัง2หารอนุพันธ์ของ x ยกกำลัง2บวก y ยกกำลัง2ต่อได้ออกมาเป็น 2xเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้เป็น x ส่วนด้วย square root x ยกกำลัง2บวก y ยกกำลัง2ในทำนองเดียวกันเราจะได้ว่าอนุพันธ์ย่อยเทียบ y ก็จะเป็น y ส่วนด้วย square root x ยกกำลัง2บวกกับ y ยกกำลัง2ที่จุด00นะคะตัวของอนุพันธ์ย่อยเทียบ x กับอนุพันธ์ย่อยเทียบ y หาค่าไม่ได้เพราะว่าทำให้ตัวส่วนเท่ากับ0แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะได้ว่าตัวนี้นะคะที่เราก็จะได้ว่า00ตัวนี้ก็จะเป็น critical point นะคะเพราะว่าหาอนุพันธ์ย่อยเทียบ x แล้วก็อนุพันธ์ย่อยเทียบ y ไม่ได้นะคะจริงๆตัวถ้าตัวใดตัวหนึ่งหาค่าไม่ได้ทุกคนก็สรุปได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็น critical point หรือว่าจุดวิกฤตนะคะในแบบที่อนุพันธ์ย่อยตัวนี้หาค่าไม่ได้นะคะที่00แต่ว่าเราดูจากกราฟนะคะตัวของจุด00ก็จะให้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์แล้วก็จริงๆแล้วก็จะให้ค่าต่ำสุดสมบูรณ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเวลาที่เรามี critical point นะคะ critical point พวกนี้ก็อาจจะให้ค่าสูงสุดหรือว่าให้ค่าต่ำสุดแต่ว่าก็จะมีบางจุดอย่างเช่นของที่เป็นจุดอันม้าเมื่อกี้นะคะซึ่งไม่ได้ให้ค่าสูงสุดแล้วก็ไม่ได้ให้ค่าต่ำสุดด้วยเป็นไปได้ทุกกรณีเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองดูวิธีการทดสอบจุดวิกฤตพวกนี้นะคะว่าตรงจุดไหนบ้างที่จะให้ค่าสูงสุดหรือว่าตรงจุดไหนบ้างที่จะให้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ค่ะในหัวข้อนี้นะคะเราก็จะลองมาดูตัวอย่างของการหาค่าสูงสุดแล้วก็ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะคะของฟังก์ชันโดยที่ขั้นตอนในการหาตอนแรกของเราก็คือหาจุดวิกฤตของฟังก์ชันก่อนนะคะจุดวิกฤตพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่จะมาให้เราคัดเลือกค่ะว่าตรงจุดไหนที่จะให้ค่าสูงสุดหรือว่าต่ำสุดสัมพัทธ์หรือว่าตรงจุดไหนให้ค่าที่ออกมาเป็น saddle point หรือว่าเป็นจุดอันม้านะคะทีนี้ในการที่จะตรวจสอบจุดวิกฤตเราก็จะใช้การทดสอบนะคะตามทฤษฎีบทที่8ก็คือใช้อนุพันธ์อันดับ2อนุพันธ์ย่อยอันดับ2นะคะในการทดสอบซึ่งก็จะคล้ายๆกับต
ัวของฟังก์ชันของ1ตัวแปรนะซึ่งหลังจากที่เราได้จุดวิกฤตแล้วเราสามารถที่จะใช้อนุพันธ์อันดับ2มาช่วยในการตรวจสอบว่าเป็นจุดที่ให้ค่าสูงสุดหรือว่าต่ำสุดสัมพัทธ์หรือเปล่านะคะทีนี้ตามทฤษฎีนะคะดูนิดนึงเนาะเราให้ f เป็นฟังก์ชันของ2ตัวแปรซึ่งมีอนุพันธ์ย่อยอันดับ2เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะคะบนเขาเรียกว่าบนแผ่นดิสหรือว่าแผ่นกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดวิกฤต x 0 y 0นะคะหลังจากนั้นเราก็จะดูค่าของ d หรือว่าที่เรียกว่า discriminant นะคะค่าของ d ตัวนี้ก็จะกำหนดโดยให้เป็น f x x แล้วก็คูณกับ f y y ลบด้วย f x y ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้ค่า d มากกว่า0ก็คือเราจะได้ค่าสุดขีดสัมพัทธ์แน่ๆเพียงแต่ว่าค่าสุดขีดสัมพัทธ์นั้นจะได้ออกมาเป็นสูงสุดหรือว่าต่ำสุดให้ดูจากตัวของอนุพันธ์ย่อยอันดับ2ซึ่งเทียบ x ทั้ง2ครั้งนะคะว่ามากกว่า0หรือว่าน้อยกว่า0ถ้ามากกว่า0ก็จะให้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะคะแล้วถ้าน้อยกว่า0ก็จะให้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ในกรณีที่ค่านี้นะคะได้ออกมาอาจจะบางทีอาจจะได้เป็น fx เท่ากับ0ก็คือสามารถที่จะดูที่อนุพันธ์ย่อยอันดับ2เทียบ y ทั้งคู่ก็ได้นะคะก็จะให้ข้อสรุปเดียวกันต่อไปข้อ c ค่ะถ้าค่าของ discriminant d น้อยกว่า0เราก็จะได้ว่า fเป็น saddle point หมายความว่าไม่ให้ค่าสูงสุดแล้วก็ไม่ให้ค่าต่ำสุดแต่ว่าของการทดสอบนี้ก็จะมีข้อจำกัดนิดนึงค่ะก็คือกรณีที่ค่า d เท่ากับ0ตัวนี้เราก็ไม่สามารถสรุปได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใช้การทดสอบในรูปแบบอื่นนะคะทีนี้จะเห็นว่า d ของเรานะคะซึ่งเท่ากับ fxเราก็คูณกับ fyy ลบด้วย fxy ทั้งหมดยกกำลัง2เราสามารถมองค่า discriminant นี้ในรูปของ determinant ของเมทริกก็ได้นะคะก็คือเป็นเมทริกที่ขนาด2คูณ2นะคะแล้วก็พดอยู่ในรูปตัวนี้นะคะก็จะตรงแต่ละตำแหน่งก็จะเป็นอนุพันธ์ย่อยอันดับ2นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอนุพันธ์ย่อยแถวบนเนี่ยก็จะเป็นครั้งที่1เทียบ x แถวข้างล่างก็จะเป็นอนุพันธ์ย่อยที่ครั้งที่1เทียบ y นะคะโดยปกติแล้วฟังก์ชันที่เราทำในคอร์สนี้นะคะตัวของ fxy กับ fyx ซึ่งเป็นอนุพันธ์ย่อยอันดับ2ผสมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราได้ออกมาไม่เท่ากันตัวนี้ก็จะต้องลองเช็คดูอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปเราก็ดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างที่44เขาบอกว่าจงหานะคะค่าสุดขีดสัมพัทธ์หรือ saddle point จุดอันม้านะคะของฟังก์ชัน 3x ยกกำลัง2ลบ 2xyบวก y ยกกำลัง2ลบ 8y เพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกของเราค่ะก็คือเราก็จะหาจุดวิกฤตก่อนนะคะเพราะฉะนั้นจุดวิกฤตที่เราจะหาเนี่ย1ก็คือจะต้องเป็นจุดที่อยู่ในโดเมน2จะต้องเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้คืออาจจะอนุพันธ์ย่อยอันดับ1เท่ากับ0หรืออนุพันธ์ย่อยอันดับ1หาค่าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดูตัวของอนุพันธ์ย่อยอันดับ1นะคะเราก็จะได้ว่าอนุพันธ์ย่อยอันดับ1ของ f เทียบ x ตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็น 6x แล้วก็ลบด้วย 2y ตัวนี้นะคะแล้วก็อนุพันธ์ย่อยอันดับ1เทียบ y ตัวนี้ได้ออกมาเป็นลบ 2x แล้วก็บวกกับ 2y ตัวนี้ลบ8นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไม่มีจุด xy ซึ่งอนุพันธ์ย่อยอันดับ1หาค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นจุดวิกฤตจะเกิดกรณีเดียวค่ะก็คืออนุพันธ์ย่อยอันดับ1เท่ากับ0นะคะเพราะฉะนั้น fx เท่ากับ0แล้วก็ fy เท่ากับ0หมายความว่าจากตรงนี้เราจะต้องแก้ระบบสมการ
ซึ่งประกอบไปด้วย2สมการแล้วก็หาค่า x แล้วก็ y ที่สอดคล้องนะคะเพราะฉะนั้นจากสมการที่2ค่ะเราก็จะได้ออกมาเป็นลบ 2x บวก 2y เท่ากับ8ตัวนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นสมการที่3นะคะหลังจากนั้นก็เอาสมการที่1บวกกับสมการที่3จากตรงนี้ด้านซ้ายมือเราจะได้ออกมาเป็น 4x ของ y เนี่ยจะโดนกำจัดแล้วก็ด้านขวาก็จะเท่ากับ8เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ x เท่ากับ2หลังจากที่ได้ x เท่ากับ2เราก็แทนค่าหา y ตัวนี้เราก็จะได้ y ออกมาเท่ากับ6เพราะฉะนั้นเราก็จะมีจุดวิกฤตสำหรับฟังก์ชันนี้เพียงจุดเดียวเท่านั้นนะคะก็คือ2 6 x เป็น2 y เป็น6หลังจากนั้นเราก็ทดสอบจุดวิกฤตเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกของเราคือหาจุดวิกฤตนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็ทดสอบจุดวิกฤตการทดสอบจุดวิกฤตของเราจะต้องใช้อนุพันธ์อันดับ2นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ตัวนี้ก็คือหา fxx นะคะแล้วก็ fxy แล้วก็ตัวนี้ครูก็จะด้วยความที่เขาเรียกว่าชอบใช้ determinant ในการดูนะคะก็หาทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้แล้วก็เราก็จะได้ว่าอนุพันธ์ย่อยอันดับเวลาที่เราจะดูอนุพันธ์ย่อยอันดับ2ก็คือเราก็จะต้องใช้อนุพันธ์ย่อยอันดับ1คู่นี้นะคะหาเทียบ x ต่อจะได้เป็น6แล้วก็หา fxy นะคะตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็นลบ2ต่อไปดูของ fy หา fyx ได้ลบ2fyy ตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็น2จะสังเกตเห็นว่าคู่นี้จะเท่ากันนะคะต่อไปเราก็ดู discriminant ค่ะตัวนี้นะคะเราก็จะได้ค่าของ discriminant d นะคะตัวนี้ก็จะเป็น fxx คือ6แล้วก็ fxy ได้ออกมาเป็นลบ2ตัวนี้เป็นลบ2แล้วก็ fyy เท่ากับ2ซึ่งหา determinant ตัวนี้ได้ออกมาเป็น12ลบ4นะคะตัวนี้ได้ออกมาเท่ากับ8มากกว่า0บอกเราว่าจะให้ค่าสูงสุดหรือว่าต่ำสุดสัมผัสแน่ๆแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ดูตัวนี้นะคะ fxx มากกว่า0เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่านะคะตัวนี้fxxที่จุด2 6มากกว่า0เราก็ดังนั้นนะคะตัวนี้จุด2 6ก็จะให้ค่าต่ำสุดสัมผัสถามว่าแล้วค่าต่ำสุดสัมผัสนั้นเท่ากับเท่าไหร่นะคะตัวนี้เราก็จะได้ค่าต่ำสุดสัมผัสเท่ากับค่าของฟังก์ชันที่จุด2 6นั่นหมายความว่าเราก็จะแทน x เท่ากับ2แล้วก็แทน y เท่ากับ6เข้าไปในสมการนะคะซึ่งตัวนี้เราก็แทนค่านะคะก็คำนวณไปนะคะต่อไปก็ดูตัวอย่างที่45นะคะ45คือ fxy เท่ากับ 4xy ลบด้วย x ยกกำลัง4ลบด้วย y ยกกำลัง4เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันตระกูลพหุนามนะคะดังนั้นตอนที่เราหาอนุพันธ์ย่อยเนี่ยจะไม่มีจุดที่อนุพันธ์ย่อยหาค่าไม่ได้จะเกิดขึ้นกรณีเดียวเท่านั้นก็คือจุดวิกฤตเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อ fx กับ fy เท่ากับ0ทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกของเราก็จะเป็นการหาจุดวิกฤตตัวนี้นะคะเราก็หาอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ x ก็จะได้ออกมาเป็น 4y แล้วก็ลบด้วย 4x ยกกำลัง3แล้วก็ fy นะตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็น 4x ลบด้วย 4y ยกกำลัง3ตัวนี้ก็
ให้เท่ากับ0แล้วเราก็จะแก้2สมการนี้นะคะก็คือแก้ระบบสมการนี้ต่อไปเราก็แทนค่านะคะก็คือจะใช้วิธีแทนค่า x นะคะให้อยู่ในรูปของ y แล้วก็แก้หาค่า y ออกมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นจากสมการที่2นะคะเราก็จะได้ว่าตัวนี้นะคะก็คือจะได้ว่า 4x เท่ากับ 4y ยกกำลัง3เพราะฉะนั้น x เท่ากับ y ยกกำลัง3หลังจากนั้นเราก็จะแทน x เท่ากับ y ยกกำลัง3ตัวนี้ลงไปในสมการที่1ตัวนี้นะคะก็จะได้ออกมาเป็น 4y ลบด้วย4แทน x ด้วย y ยกกำลัง3ตัวนี้นะคะเราก็จะได้เท่ากับ0ดังนั้นเราก็จะได้เป็น 4y ลบด้วย 4y ยกกำลัง9เท่ากับ0ตัวนี้ก็ดึง 4y ออกนะคะได้ออกมาเป็น1ลบด้วย y ยกกำลัง8เท่ากับ0แล้วก็หลังจากนั้นก็แยกตัวประกอบเพื่อที่จะดูว่า y เป็นอะไรได้บ้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็น1ลบด้วย y ยกกำลัง4กับ1บวก y ยกกำลัง4เท่ากับ0นะคะแล้วก็แยกตัวประกอบต่อได้ออกมาเป็น1ลบ y ยกกำลัง2 1บวก y ยกกำลัง2แล้วก็1บวก y ยกกำลัง4เท่ากับ0แล้วก็แยกตัวประกอบต่ออีกก็จะเป็น1ลบ y แล้วก็1บวก y แล้วก็1บวก y ยกกำลัง2ตัวนี้นะคะแล้วก็1บวก y ยกกำลัง4เท่ากับ0ตัวของพจน์นี้นะคะกับพจน์นี้จะไม่เท่ากับ0ดังนั้นถ้า5พจน์นี้คูณกันเท่ากับ0ก็จะเกิดเหตุการณ์ที่พจน์นี้เท่ากับ0พจน์นี้เท่ากับ0หรือพจน์นี้เท่ากับ0 3กรณีนะคะก็คือเราก็จะได้ y นะคะก็คือตัวนี้ได้ y ออกมาเท่ากับ0เท่ากับ1แล้วก็เท่ากับลบ1ต่อไปเราก็แทนค่านะคะก็คือจาก y เท่ากับ0นะคะตัวนี้ของเราเนี่ยก็คือแทนค่าตัวนี้นะคะเมื่อ y เท่ากับ0 x ของเรานะคะเท่ากับ y ยกกำลัง3เพราะฉะนั้น x ก็จะเท่ากับ0เมื่อ y เท่ากับ1 x เท่ากับ y ยกกำลัง3 x ก็จะเท่ากับ1เมื่อ y เท่ากับลบ1x เท่ากับลบ1ยกกำลัง3เพราะฉะนั้นก็จะได้ x เท่ากับลบ1ดังนั้นเราก็จะได้จุดวิกฤตมา3จุดนะคะสำหรับฟังก์ชันนี้นะคะก็คือ x เป็น0 y เป็น0แล้วก็ x เป็น1 y เป็น1แล้วก็ x เป็นลบ1 y เป็นลบ1 3จุดนี้นะคะพอได้จุดวิกฤต3จุดเราก็จะต้องทดสอบจุดวิกฤตบางคนอาจจะเขียนสรุปเป็นออกมาเป็นตารางนะคะแล้วแต่นะคะว่าเราถนัดที่จะเขาเรียกว่าจะตรวจสอบ3จุดนี้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าในการทดสอบจุดวิกฤตเนี่ยเราก็จะใช้ discriminant นะคะก็คือค่าของ d นะคะซึ่งตัวนี้เราก็จะเป็นอนุพันธ์ย่อยอันดับ2นะคะของฟังก์ชันของเราตัวนี้นะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้อนุพันธ์ย่อยอันดับ1นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอามาเขียนตรงใกล้ๆตรงนี้ให้เราจะได้ใช้นะคะตัวนี้ของเราตัวนี้นะคะคือตัวของอนุพันธ์ย่อยอันดับ1ตัวนี้นะคะพออนุพันธ์ย่อยอันดับ1ของเราเป็นอันนี้เราก็จะได้ว่า discriminant ของเรานะคะก็จะเป็นอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ x ต่อได้ออกมาเป็นลบ12 x ยกกำลัง2แล้วก็ fxy ได้ออกมาเป็น4 fyx ได้ออกมาเป็น4 สองค่านี้เท่ากันนะคะแล้วก็ของ y ได้ออกมาเป็นลบ12 y ยกกำลัง2แบบนี้นะคะทีนี้พอได้ตัวนี้เราก็ตรวจสอบทีละจุด
นะคะก็คือตรงที่จุดวิกฤตของเราคือ00นะคะค่า discriminant ก็แทนค่าไปนะคะแทน x เป็น0ตัวนี้เราก็จะได้ออกมาเป็น0 4 4แล้วก็0ได้ออกมาเป็นลบ16เพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะได้ว่าตรงจุดนี้ให้จุดอันม้าหรือว่า saddle point ไม่ให้ค่าสูงสุดต่ำสุดนะคะต่อไปตรงจุด11นะคะค่า discriminant ก็จะเป็นแทนค่า x ด้วย1ได้ออกมาเป็นลบ12 4 4แล้วก็ลบ12ดังนั้นได้ออกมาเป็น144ลบด้วย16ได้เป็น126นะคะตัวนี้มีค่ามากกว่า0ก็จะให้ค่าสูงสุดหรือต่ำสุดแน่จุดที่เราจะดูต่อนะคะก็คือตรงตำแหน่งนี้fxx เท่ากับลบ12นะคะเพราะฉะนั้นค่าของ discriminant มากกว่า0แล้วก็ fxx ที่จุด11เท่ากับลบ12น้อยกว่า0ดังนั้นเราก็จะได้ว่าตรงจุดนี้ให้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์ซึ่งค่าสูงสุดสัมพัทธ์ตัวนี้ก็จะให้ค่าออกมานะคะเท่ากับค่าของฟังก์ชันที่จุด11ต่อไปนะคะที่จุด1ที่จุดลบ11ลบ1ลบ1นะคะค่าของ discriminant ก็แทนค่า x เท่ากับลบ1ไปได้มาเป็นลบ12 4 4แล้วก็ลบ12ซึ่งได้ออกมาเป็น126มีค่ามากกว่า0ไม่ให้ค่าสูงสุดก็ต่ำสุดแน่ๆแต่ว่าตรงตำแหน่งนี้น้อยกว่า0นะคะก็คือ fxx ที่ลบ1ลบ1ตัวนี้เท่ากับลบ12มีค่าน้อยกว่า0เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็ทำนองเดียวกันก็คือก็จะให้ค่าตัวนี้นะคะก็คือให้ค่าสูงสุดสัมพัทนะคะแล้วก็ค่าสูงสุดสัมพัทค่านั้นก็จะมีค่าเท่ากับค่าของฟังก์ชันที่ลบ1ลบ1แล้วเราก็แทนค่าไปนะคะจาก fxy นะคะตัวนี้เราก็จะได้ออกมา3จุดนะคะซึ่งมีจุดหนึ่งให้จุดอันม้าแล้วก็อีก2จุดให้ค่าสูงสุดสัมพัทนะคะ